แน่นนักหนาแล้วการเวลาก็พาให้คุณมาวุ่นกับผมใครๆก็รู้ว่าผมมีแฟนเหมือนแม่นดังคุณให้ใจว้าวุ่นเมื่อคุณกับผมมาหลงชอบกันจะทำอย่างไรให้ใจเราสองไม่ต้องเจ็บช้ำน้ำทิ่มตำระกำสวงในให้มันกลัดน้องจะทำอย่างไรเมื่อสองหัวใจไม่ใครจับจองหัวใจรำร้องมันปองรักเธอและเมื่อฝากมาใหญ่รักเราถึงเศร้าเหลือเกินรักมาเจอเมื่อสายไปใครก็รู้ว่าคุณกับผมแอบชมชอบกันโดยใจเรานั้นทุกวันคร่ำครวญรันจวนสวงในมันผิดด้วยหรือหากความรักคือการนอกหัวใจคิดไปทำไมรักใช่ลิขิตความผิดของใครก็รู้ว่าคุณมีแฟนแนบแน่นหนักหนาแล้วการเวลาก็พาให้คุณมาวุ่นกับผมใครๆก็รู้ว่าผมมีแฟนเหมือนแม่นดังคุณให้ใจว้าวุ่นเมื่อคุณกับผมมาหลงชอบกันจะทำอย่างไรให้ใจเราสองไม่ต้องเจ็บช้ำเหมือนน้ำทิ่มตำระกำสวงในให้มันกลัดน้องจะทำอย่างไรเมื่อสองหัวใจไม่ใครจับจองใจรำร้องมันปองรักเธอและเมื่อฝากมาใหญ่รักเราถึงเศร้าเหลือเกินรักมาเจอใครก็รู้ว่าคุณกับผมแอบชมชอบกันโดยใจเรานั้นทุกวันคร่ำครวญ
รันจวนสวงในมันผิดด้วยหรือหากความรักคือการนอกหัวใจผิดไปทำไมรักใช่ลิขิตความผิดของใครที่ได้กลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยที่ Diplomat Bar ชั้น1ของ Conrad Bangkok ถนนวิทยุแล้วก็สัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเราก็จะเป็นสุภาพบุรุษหนุ่มใหญ่นะฮะเกิดก่อนกึ่งพุทธกาลนิดหน่อยผมไปเปิดดูใน Google He was born in the year 2499 โอ้ 24 เลยเหรอโอ้โหคลาสสิกI love it เขาเรียกว่า the man of two centuries 2499 bicentennial man เหรอไม่ใช่ bisexual นะ bicentennial นะฮะก็คือว่าเกิดถ้าเราถือว่าปีอะไรนะเราพูดกับพุทธทศวรรษอ่ะพุทธทศวรรษที่25ต่อพุทธทศวรรษที่26อะไรประมาณก็เป็นอะไร2499 99เลยเหรอโหปีหนังเรื่องนั้นเลยนายเคยดูป่ะอ๋อที่มีติ๊กเจษฎาพรเป็นดำใบเล่แดงใบเล่ปุ๊ระเบิดขวดดำเอสโซ่ไม่ใช่ดำฟอร์เอเวอร์ว้าใช่ไม่แน่ใจนะสมัยก่อนนี้แบบมีแดงใบเล่พี่ชายเรามันโตเว้ยอ๋อเหรอเออพี่โตก็มีโตไมโลเจอกับแดงใบเล่ดีไม่มีออสโอวัลตินมาครบแล้วก็อันนี้คนเบิ้มบูลาว่าบ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 าโลว่าก็วันนี้เอาตกลงบอกให้ยังว่า2499วันนั้นเป็นปีเกิดของใครเป็นปีเกิดของจริงๆแล้วเป็นปีเกิดของศิลปินท่านนี้นะครับผู้ที่บุกเบิกการเล่นกีตาร์ในแบบสไตล์อะคูสติก
นะจริงๆแล้วตอนที่ศิลปินท่านนี้ออกเทปมาเนี่ยเพลงในสไตล์นี้ไม่ค่อยเขาเรียกว่าเพลงโฟล์กป่ะใช่เออโฟล์กซองโฟล์กสมัยก่อนแล้วว่าเพลงโฟล์กนี่คือโฟล์กซองเคยดังมาก่อนแล้วก็แผ่วไปในตอนที่มีวงสตริงนะอย่างเช่น Royal Sprite หรือ Grand X ออกมาแต่ท่านผู้นี้นำเอาเสน่ห์ของโฟล์กร็อกสมัยนั้นแบบฝรั่งมีวงแบบอย่างจอห์นเดนเวอร์นี่ก็ถือว่าเป็นcountry folk singer ไหมใช่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 ไหมเดี๋ยวต้องมาสัมภาษณ์ครับแล้วก็ที่หมิงเนี่ยครบรอบวันตายของจอห์นเดนเวอร์ทีไรศิลปินของท่านเนี่ยก็จะทำบุญถวายสังฆทานให้จอห์นเดนเวอร์ทุกปีเลยจริงหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้ที่มีกินอยู่ก็เพราะจอห์นเดนเวอร์คุณเชื่อคุณเชื่อนะเนี่ยผมอ้ำเล่นไม่มีอะไรพูดถึงจอห์นเดนเวอร์ต้องร้องเพลงนี่เว้ย country road เรากำลังพูดถึงพี่ภูสมิงหนอสวรรค์นะครับเอาขอเสียงปรบมือหน่อยครับเย้เดี๋ยววันนี้เจอพี่ภูสมิงนะพี่ภูสมิงนี่เขาเป็นเพื่อนซีกับพี่กุ้งกิติคุณแต่พี่กุ้งไม่อยู่ละวันนี้ดูอยู่จากข้างบนเราเข้าใจกันเหมือนกันจะจอห์นเดนเวอร์สักเพลงไหมได้หรือรอให้พี่ภูสมิงมารอดีกว่านะเพราะฉะนั้นผมว่าเราเล่นเพลงเบิร์ดกับฮาร์ทให้ทุกคนทางบ้านได้ฟังกันดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวพอพี่ภูสมิงขึ้นมาหรือพี่หมิงเนี่ยนะฮะน่าจะเล่นเพลงสากลในยุคนั้นเยอะใช่ครับอาจจะไม่ได้มีโอกาสเล่นเบิร์ดกับฮาร์ทงั้นเราเบิร์ดกับฮาร์ทก่อนเนาะเราว่านะครับเหมือนเดิมนะครับผมใครฟังอยู่นะฮะทางบ้านไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนนะฮะทำอะไรกันอยู่นะครับเขียนมาหาผมกันหน่อยครับผมกับฮาร์ทจะได้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่แค่2คนเวทีนี้นะครับผมแล้วก็ if you're watching from abroad whether in the US in Europe somewhere or even if you're really up late in Australia or New Zealand then welcome to Sunday Liveเธอเคยรักกันอยู่แสนสดใสเคยยิ้มเคยหยอกล้อมอกันไปแต่ตอนนี้ไปนั้นไม่มีเธอจากวันนี้ไปไม่มีเธอฉันคงละเมอเพ้ออยู่คนเดียวThank you.
ขอบคุณมากครับแก๊งเด็ก3แสนของเราที่นี่รู้จักเพลงนี้ไหมครับรู้นะอยู่ม3เฮ้ยม3นี่อายุเท่าไหร่วะฮะม3ใช่มั้ยม3ที่ต้องอายุประมาณฮะม2ไม่สมัยนั้นม3สมัยนั้นก็น่าจะสักเอาพูดไม่ได้สมัยนั้นอะตอนม3สมัยนั้นพูดไม่ได้หรอตอนนี้พวกนี้50กันหมดแล้วเอองั้นต้องเล่นเพลงนี้ตัน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 ฮาวาย 5-0 ไม่คราวหน้าเราต้องหัดนะเพลงนี้ไม่ที่จะถามว่าแบบคือนึกในใจว่าถ้าผมเองตอนนั้นอยู่ปี2เนี่ยนะแล้วพวกคุณอยู่กับม3เนี่ยม3นี่ก็นะยังไม่50ยังปริ่มๆผมมาแก่กว่านึกในใจว่าทำไมเราไม่ได้ไปจีบเขาบ้างเนอะอะไรเงี้ยเนอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็โดนข้อหาพรากผู้เยาว์พรากผู้เยาว์ม3นะมึงเออใช่ว่ะต้องจีบแอร์อย่างเมงกับชาติเราต้องตีแอร์ทำงานแล้วไม่เพราะตอนนั้นแอร์ที่โอพาเลตกันเยอะ ได้ครับผมทักทายกิติข้างบนหน่อยนะครับผมวันนี้พาลูกชายมา2คนนะครับผมคุณกิติกำลังพาลูกทั้ง2มาดูมั้งเนี่ยเมื่อป้าป้าหนูโตขึ้นอยากป้าป้าอยากให้หนูเหมือนลุง2คนเนี่ยเด็กก็เลยงอมองอย่างงงๆไงวะมาถ้ายังไม่ได้มีโอกาสแชร์กันนะครับผมก็ขอกรุณาช่วยแชร์ต่อไปด้วยครับเพื่อที่หลายๆคนที่อาจจะไม่ทราบว่าเรากำลังไลฟ์กันอยู่นะฮะแล้วก็วันนี้มีพี่ภูสมิงมาอยู่กับพวกเราด้วยนะครับผมก็จะได้แวะเวียนเข้ามาเดี๋ยวพี่ภูสมิงคนน่าจะมาหาขึ้นมาเล่นดนตรีกับเราสัก4ทุ่มกันแล้วกันดีไหมครับผมนะฮะเดี๋ยวรอให้ทุกคนเข้ากันไปก่อนช่วงนี้เราว่าทุกคนออกไปใช้ชีวิตกันกินกินข้าว2ทุ่มนี้เราว่ายังกินข้าวกันอยู่เลยอ่ะนี่วันนี้รู้สึกคนมาหาเราช้ากว่าธรรมดาเนาะโต๊ะนี้เพิ่งมานี่เพิ่งนั่งกำลังสั่งปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะกับอ้าวยังไม่ได้ทานข้าวเหรอครับหรออยากฟังเพลงอะไรครับตัวนี้ผมเข้าใจเลยแหละเอาเพลงที่ลุงเล่นได้นะงั้นเอาเพลงนี้ให้เขาดีกว่าเพลงรอรักแล้วอ๋อเพลงนี้เหรอรอรักฉันรออยู่ความรักที่แห้งรอยังรอคอยในหัวใจเจอ
ขอบคุณมากครับเล่นไปก็อ่านคอมเมนต์ไปนะฮะมีคนขอเพลงกันมาเยอะแยะ The Impossible ก็มีพี่นายอ่านออกอ่ะเนี่ยเห็นเนี่ยรอรักเก่าไกลสุดยอดครับฝนเพลงนี้ทำให้นึกถึงคนบางคนเลยแต่บอกไม่ได้คุณชนิดานะฮะแต่บอกไม่ได้ที่เธอบอกมานะครับถึงวัยนี้แล้วนะขอเพลงที่รักฟ้าสีครามและเอื้อมดาวโอ้โหน้องเอ๋จะขอนแก่นน้องเอ๋เดี๋ยวนี้ไม่ขอบีเทิลแล้วหรือจ๊ะเออเล่นไม่ขอเราต้องเล่นให้เลยเออนะเอาเลยมาบีเทิลเพลงอะไรเดี๋ยวนะ Here Comes the Sun ได้ไหมไม่ได้ไม่คุ้นไม่ไอ้คือรู้จักแต่ Yesterday ไม่เราก็ร้องกันบ่อยหรือจะเป็นไออยากฟังเพลง Beatles อะไรครับอย่างนั้นเราชอบเพลงนี้Something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down and leave you flat. I'm gonna let you down and leave you flat. Because I told you before, oh, you can't do that. And it's the second time I've caught you talking to him. Do I have to tell you one more time? I think it's a sin. I'm gonna let you true.
ไล่แต่งด้วยกันเอาไรโอ้โหถูกใจโกหลังวังของเราพี่อยากฟังเพลงอะไรพิเศษไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เพื่อนพี่วงนี่จับมีใครขอเพลงอะไรบ้างไหมฮะ I will and I love her and I love her ได้ไหมได้ดีเนี่ยลืมแล้วว่ะดึงดึงบางเพลงนี้แบบผมก็จะร้องกันบ่อยเพราะชอบดึง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 ยินมาเนอะดึง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 เพลงนี้ขอมอบให้กับพี่ไพวงถามมานะครับบอกว่าคุณฮาร์ดใช้อะไรเล่นกีตาร์ใช่ใช่ผมใช้มือหรือใช้เท้าใช้มือนักข่าวใช้ปิกหรือเปล่าผมไม่ได้ใช้ปิกนะฮะผมใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งจีบกันแบบนี้นะฮะแล้วก็เล่นไม่ต้องถามว่าแล้วไหนไว้เล็บยาวๆไหมไม่ก็ตัดปกตินะฮะเล่นงี้มาตั้งแต่เล่นกีตาร์ใหม่ๆเวลาใช้ปิกแล้วเล่นไม่ถนัดเล่าให้ฟังตอนสมัยที่เรามาเมืองไทยใช่ไหมแล้วก็มีคนเขาถามเราว่าตอนนั้นเล็บยาวไงทำไมเล็บยาวจังเลยอ่ะเราก็แบบผมต้องเล่นกีตาร์ครับนี่เหรอแล้วทำไมมือซ้ายยาวด้วยล่ะคือ จริงๆแล้วถ้าเล่นกีตาร์เนี่ยมือซ้ายมันจะยาวไม่ได้มันต้องตัดมือซ้ายก็เลยจับเราโกหกได้ว่าเราไม่ได้ตัดเล็บคนข้างหน้าสุดนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเบิร์ดเขาปิ๊งชื่ออะไรคะชื่อพินเป็นเครื่องดนตรีของเทพฮะพินเคยเจอที่สมุยเหรอฮะเหรอฮะโอ้ห้องเบอร์อะไรฮะตอนนั้นสมเด็จหรือสมุยจ้ะหนูสมเด็จอ๋อจะไปสมุยด้วยโอ้โหต้องบอกว่าทริปสมุยของเราเนี่ยนะฮะคือ music journey นะฮะ music journey island castaway นะตอนนี้เต็มแล้วเย้แต่ยังไม่รู้นะจะไปยังไงเพราะว่าเลบินเขาบอกยังไม่เต็ม ตอนนี้เท่าที่เข้าใจฮะก็ที่สมุยที่โรงแรมเซเลสนะฮะแล้วก็โรงแรมสยามปาล์มบีชใช่ไหม
ใช่ครับผมซึ่ง2ที่เนี่ยนะฮะแล้วก็งานในวันนั้นในวันที่10กับ11เนี่ยนะครับผมห้องเนี่ยน่าจะยังมีหรือบ้างแต่ว่าในแพ็คเกจที่เราทำกันอยู่เนี่ยนะฮะในห้องอาหารนั้นอาจจะรับได้อยู่แค่ประมาณ100คนแค่นั้นเองที่เราอยู่ด้วยกันนั่นหมายถึงว่ายังพอมีบัตรที่จะถ้าอยู่ที่สมุยหรือว่าพักอยู่ที่โรงแรมอื่นเนี่ยก็สามารถมาได้เหมือนกันนะครับผมตอนนี้คือไม่ได้จำกัดแล้วว่าต้องมาพักที่เซเลสเพียงเดียวแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะฮะพักที่เซเลสครับผมเพราะว่าโรงแรมเซเลสสวยมากเลยฮะเป็นพูลวิลล่านะครับแล้วก็ติดอยู่กับสยามปาล์มบีชใช่ท่านใดที่มาแพ็กเกจกับเรานะฮะได้พักที่เซเลสจะได้รับแจกจตุคามรามเทพครับผมจะได้แยกออกระหว่างแขกเซเลสกับแขกจอนนะไม่เลวนะท่านจะได้รับการทรีตแบบ VIP ส่วนแขกจอนนี่งั้นไม่ใช่ตายเราต้อนรับทุกคนเหมือนกันครับแต่ต้องบอกว่าพอวันที่10 11ในเดือนนี้นะฮะที่เราจะไปสมุยกันเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าในสิ้นเดือนในวันที่30ในเดือนนี้มีวันวะตุลาคม31ตุลา31 31กับ1นะเสาร์อาทิตย์เนี่ยพวกผมอยากชวนทุกคนไปหัวหินใกล้ๆดีฮะขับรถไปกันได้นะครับผมครับเบิร์ดกับฮาร์ดนี่อยากจะชวนให้ท่านลางานเยอะๆนะฮะแล้วมาเที่ยวกับเรานะครับเราตามนโยบายรัฐบาลครับไปที่หัวหินเนี่ยนะฮะเราก็วันที่เท่าไหร่นะเบิร์ด31 31ตรงกับวันฮาโลวีน31กับ1เนี่ยนะฮะเราจัดเป็น Bikinis and Umbrellas by the Pool เพราะฉะนั้นไม่ว่าฝนจะตกมาหรือว่าคุณอยากจะใส่บิกินี่เพราะกระโดดลงสระเบิร์ดกำลัง imagine คุณพินในชุดUmbrella ใช่ไหม Yeah baby Shake that thing Give me that two piece baby ก็แค่สงสารเขามานั่งหน้าสุดต้องโดนเราแซวตลอดเพราะฉะนั้นถ้าว่างกันนะ31กับ1เอา31เนี่ยถ้าสนใจเพราะมันตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นี่ใช่ไหมเสาร์31ตุลา1พฤศจิกาเนี่ยถ้าจะมากับเราต้องทำไงเดี๋ยวเราคงมีรายละเอียดโพสต์ให้ทีตอนนี้เราบอกไว้ก่อนว่าไปแน่นอนถ้าใครพลาดทริปสมุยของเรานะฮะรอบนี้ที่เราไปเจอร์นี่กันข้างล่างเนี้ยนะฮะก็ไปที่หัวหินโรงแรมคือโรงแรม Nice Hotel นะครับ อยู่ตรงข้ามกับซิคาด้านะครับผมแล้วก็เป็นโรงแรมที่เราจะจัดในวันนั้นมีเป็นเรโทรปาร์ตี้กันด้วยนะครับผมแล้วก็มีกระโดดไปในสระน้ำแก้เราจะสกินนี่แก้ผ้าพกหัวถ้าคุณเป็นแขกซิกนะฮะให้ถอดพกหัวแล้วโดดลงสระให้เราอยากเห็นนายว่ะพี่ฮาร์ทจะได้พี่ฮาร์ทนี่เป็นหุ่นทรมานใจสาวมากครับผมตอนนี้กำลังลดอยู่เหรอลดมากี่โลละลดมา3โลแต่กลับขึ้นมาอีก2โลกูก็ให้กูเห็นมึงนะแบบว่าวันก่อนเนี่ยเมื่อคืนนี้ไปเล่นดนตรีกันที่พัทยาครับผมใช่ใช่เห็นมึงเห็นอะไรก็ไม่ก็พอไปถึงเนี่ยผมก็บอกเอ้ยลดน้ำหนักอยู่ใช่ไหมเออใช่ในระหว่างที่เธอกำลังแกะกุ้งอ่ะกุ้งแล้วกินกุ้งเขาเรียกปูนิ่มแล้วก็กุ้งแล้วตบท้ายด้วยไอติมวานิลาราดด้วยซันเดย์ช็อกโกแลตเราก็เลยนึกใจเฮ้ยแบบมันยังแล้วมันคือเขาบอกว่าใน7วันเนี่ยโกงได้วันหนึ่งโอ้โหมันโกงทุกวันเลยฮะจริงหรือเปล่าโกงได้วันหนึ่งเหรอเขาบอกโกงได้วันมันพูดเดี๋ยวเขาไม่จ่ายตังค์เราเดี๋ยวเขาจ้างให้ไม่แล้วเขามีมัดจำมาบ้างป่ะมีจ่ายมาแล้วครึ่งนึงเฮ้ยนี่ให้กูแนะนำนะมึงเอาแค่นั้นแหละแล้วกินเถอะช่างไม่เป็นหรอกเขาไม่ว่าหรอกหรือไงร้องเพลงร้องเพลงเอาเพลงอะไรดีครับผมว่าน่าจะฟังเพลงอยากฟังคุณพิน Two Piece อยากฟังเพลงอะไรครับคุณพินนี่เขาจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากจะฟังเพลงเบิร์กฮาร์ดเพื่อนๆชวนมาก็มาเขามาวะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขาเดี๋ยวพินน้อยใจพินนี่แหละเป็นตัวตั้งตัวตีจ้างให้เพื่อนทั้งหมดมาโอ้จริงวะเออเขาจ่ายหมดเลยเนี่ยพินจ่ายหมดเลยคนละพันอะไรนะฮะเป็นบอสยังไงโอ้ตรงลมงงคือไม่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วคุณพินเนี่ยนะก็แบบคือถ้าผมแบบพินอยากฟังเพลงอะไรครับเขาจะบอกว่าไม่จำชื่อเพลงไม่ได้ใช่ไหมล่ะนี่ร้องไปสองสามเพลงแล้วได้คุ้นหูไหมฮะโหไม่มั่นใจเลยเอามาร้องเพลงดีกว่าไม่งั้นปล่อยไปเลยงั้นต้องเพลงนี้เลยเพลงฝนเมื่อวานคนขอกันมาเยอะมาก1 2 3 4ช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับผมทุกที่เลยทุกวันฝากไว้ให้ครับ
สักคนเมื่อหยาดฝนพรางพร่ำพริ้วมาสายน้ำที่ร่วงหล่นบนคลาวหยาดน้ำตากลับไปคิดถึงคราแรกที่เราพบกันมรสุมที่หาดสีทองนำเราสองให้ป้องรักกันฟ้าคำรามเธอกลัวตัวของเราหนาวสั่นสีดวงตาสัมพันธ์อบอุ่นพลันสองเราความรักเราเคยสดชื่นแล้วย้ายแปรเป็นอื่นเหลือแต่ความคืนคมระทมเมื่อลมพายุออกฝนมาเธอไม่ยอมบอกเหตุผลใดใดปล่อยฉันไว้กลางฝนมาบัดนี้ยามฟ้าสีมนเรากำดนให้ตรมหรือไทยรู้เป็นเพียงอากาศแต่ไม่อาจห้ามใจอยากมีเธอชิดใกล้แต่เธอคงไม่คืนนึกถึงว่าเราน่าจะต้องมีมิวสิกเจอร์นี่มิวสิกเจอร์นี่ไปหัวหินแล้วต้องมีกลับไปที่ซัมเมตอีกรอบนะว้าวไหนว่าไงคุณเบิร์ตมีเขาเรียกว่าความทรงจำอันแสนจะเต็มไปด้วยรอยรักรอยมนทินที่เกาะซัมเมตนะฮะเพราะเป็นรักที่แบบไม่สมหวังนะไปซัมเมตนี้ต้องเสร็จทุกรายจริงไหมครับแต่คุณเบิร์ตไปซัมเมตมาเสร็จแถวดินแดงนะหรือห้วยขวางผมไม่แน่ใจแต่ก็ถือเป็นครั้งหนึ่งที่เราในชีวิตเราอกหักอกหักทีนึงเราก็ได้เพลงมาเพลงเยี่ยมแต่แปลกนะตอนนี้เราอายุมากๆมันอกมันมึงในอกหักอยู่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าใจมันด้านแล้วเหรอเหมือนอย่างเพลงในด้านกับคนที่ไหนนะคนที่4แล้วคนที่5เฮ้ยเรายังมีฟีลลิ่งอยู่นิดนึงแล้วเขาเรียกว่าใจไม่ด้านพอนี่ใจไม่ด้านพอไอ้บ้าอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะฮะพี่ภูสมิงหน่อสวรรค์จะมาจอยเบิร์ดกับฮาร์ท for the first time ขอบคุณมากนะครับผมตอนนี้เข้ามาชมกันอยู่ผมว่าหลายคนคงจะทานข้าวกันเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มเปิด Facebook กันนะฮะก็เข้ามาก็ขอบคุณครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผมขอเพลงเข้ามาได้นะครับผมนี่มีแต่จริงๆช่วงหลังทุกคนคงรู้แล้วว่าไม่รู้จะขอไปทำไมเอารอที่คุณรอให้คุณร้องให้ฟังกันแล้วกันมีเพื่อนขอมานะครับบอกว่าทุกครั้งที่เล่นเพลงฝนเนี่ยทำให้นึกถึงตอนสมัยอยู่ที่ Southern California แล้วเขาบอกว่าที่ Southern California เนี่ยมัน It hardly rains เล็กหาเนื้อให้หน่อยดิชื่อเพลง It never rains in Southern California นะฮะคือแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นรัฐที่ถ้าเทียบกับรัฐอื่นๆในอเมริกาในฝนตกน้อยจริงๆแล้วในแคลิฟอร์เนียเองหรือว่าใน South West เนี่ยมันเป็นเมืองที่เป็นทะเลทรายทั้งนั้นเลยจริงไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นแคลิฟอร์เนียเนวาดาแอริโซนายูทาห์ถ้าไม่ใช่เพราะมิสเตอร์มาฮอลแลนด์ที่ผันน้ำจากซีเอร่าเมลเทนให้จริงเหรอลงมาให้ชาวแคลิฟอร์เนียใต้ได้ใช้ชื่อมาฮอลแลนด์เหรอเออมิสเตอร์มาฮอลแลนด์นะถ้าใครเคยไปเที่ยวแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะฮะถ้าขับรถลงมาจากซานฟรานซิสโกลงมาเนี่ยนะฮะลงมาทาง ลงมาทาง I-5 โดยเฉพาะเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นแบบเหมือนกับทะเลทรายนะมันแห้งๆเนี่ย
ก็จะมีเนาะมีแบบเป็น California Aqueduct เป็นแม่น้ำ man made แม่น้ำนะฮะเป็นมนุษย์ทำแล้วก็เนี่ยตั้งแต่ Northern California มาจนถึง Southern ทำให้มหาเศรษฐีที่อยู่ที่ Bel Air Beverly Hills พวกเนี้ยได้มีน้ำใช้ลดต้นไม้ชื่อ Mulholland เหรอ Yeah I think so Oh that's interesting Mulholland นะยังเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนี่ไอ้นี่เป็นคนที่มีความรู้เยอะนะดู Google ดู Google ตามคำแนะนำของผู้นำเราแสดงว่าเองไม่ค่อยได้เปิด Google ไม่ค่อยเดี๋ยวจะไปฟ้องเอาโอเคเอามา It never rains in Southern California KG ครับ One Two A one Ba-da-dum 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 Ba-d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 um Ba-da-dum เฮ้ยวิลลี่เดี๋ยวพอพี่ภูสมิงขึ้นมาเนี่ยนะนายหยิบแก้วแล้วยืนตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นเนี่ยเพื่อนเราคนนี้เขาไม่ได้มาดูเราสังเกตได้จากการที่เราร้องไปแล้วประมาณ45ทีเพิ่งเดินเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากดูพี่ภูสมิงก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรตรงนั้นมันเป็นมุมอับนิดนึงเดี๋ยวเดินมาตรงนี้เขาไม่ได้มาดูเพื่อจะจ้างเราหรอวะ
ไม่นายยังมีความหวังอยู่เลยหมดความหวังไปแล้วล่ะมาอีกเพลงหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราร้องกับทางพี่ภูสมิงก็ได้นั่นคือ San Francisco วันนั้นเรานั่งร้องอยู่ในรถกันนะI haven't rehearsed but ไม่เป็นไร I can follow เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นพันหนังก็ได้เอาลองอ่านคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าเราไม่แน่ใจว่าคุณ Pierre that's why I love to live here in San Francisco ช่วงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าไฟไอ้นะอะไรนะไฟป่าไฟป่าที่ไม่ใช่แคลิฟอร์เนียอย่างเดียวนะทางฝั่ง West Coast ทั้งหมด Oregon ด้วยใช่ไหม Oregon ไปถึง Washington ไหม Washington Montana ลงมาเราไม่แน่ใจ Idaho โดนมันนะแบบลงมาแบบแถบนั้นหมดเลยอะไรอะไรคือเหนือเนวาดาครับคุณรู้ไหมเหนือเนวาดาเป็นมอนแทนาป่ะไม่ยังไม่ถึงนี่ว่ะไม่มีใครทราบไหมครับเราตกจีออกราฟีว่ะน่าจะหลับตาน่าจะนึกออกนะ above Nevada above Nevada คืออะไรวะมันไม่ใช่มอนแทนามีใครทราบไหมครับผมแฟนๆท่านใดกำลังดูไลฟ์อยู่นะช่วยเซิร์ชใน Google Map หน่อยนะบอกว่าเหนือรัฐนาวาดาเนวาดาหรือเนวาดาเนี่ยนะฮะคือรัฐอะไรนะลาสเวกัสก็อยู่เนวาดาใช่ไหมใช่เลคทาโฮอยู่เนวาดาป่ะใช่แต่มันเลคทาโฮมันอยู่ระหว่างแคลิฟอร์เนียกับเนวาดาแล้วแต่ว่านายไปอยู่ฝั่งไหนของเลคทาโฮครับโอเคพูดแล้วก็คิดถึงสมัยคิดถึงนะเราทำให้เราคิดถึงเพลงนี้ By the time I get to PhoenixShe'll be rising. โอ้โหคนคิดถึงแอลเลย She'll find the note I left hanging on her door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. Cause I've left that girl.So many times before. And then I, by the time I make Albuquerque, she'll be working. Leg, leg, ไม่รู้เองเลย By the time I get to Phoenix, ไม่เป็นไรไม่เอาข่าวหน้าข่าวหน้าครับนึกว่าพี่ร้องได้อ้าวนี่โอ้โหทุกคนเขียนเขาบอกโคโลราโดฮะเหนือเนวาดาคือโคโลราโดจริงเหรอไม่ใช่ไวโอมิงเหรอไม่ทุกคนเขียนมาเต็มเลยเนี่ย North of Nevada Oregon and Idaho that's just part that's true ใช่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 เราว่าใช่ Idaho ที่มันปลูกอันเนี้ยมันเทศใช่ไหม Potato Country ใช่ไหม Idaho นะจริงแล้วนึกถึงตอนสมัยที่เราก็ได้ไปเรียนกันนะจริงแล้วมีน้องของเราเนี่ยน้องเมย์ที่มาดูเราอยู่นะเขาก็บอกว่าเขามีบริษัทชื่อ Mango Learning Express มั้งเขาไม่ใช่ชื่อ Pear ชื่อปลา P L A R ปลาจริงๆอ่ะเราเห็นปลาตั้งนานล่ะแต่นายน่าจะแบบไอซอยได้สนายนึกว่าผมมองไกลฮะก็เรียกว่าเป็น P I A R Pear เดี๋ยววันหลังเอาเรื่องราวของน้องเมย์แล้วก็ Mango Learning Express นะฮะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนนี้ผมเองเนี่ยนะฮะก็อายุนี่ปีนี้57ลูกก็คนโตก็21เนาะคนเล็กก็15ครับไม่ทราบว่ามีใครที่ดูอยู่นะฮะแล้วก็กำลังรู้สึกว่ามีลูกอยู่ในวัยที่กำลังต้องไปเรียนต่อในอเมริกาหรืออังกฤษอะไรเงี้ยเนาะจะเป็นเนียโทเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้เป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าเพลงอะไรดีครับก่อนที่เราจะเรียนเชิญThe Legend of Folk Song, Mr. Poo Seming ขึ้นมาแจมกับเราเราต้องเล่นเพลงอะไรดีปูทางให้พี่ปูซิง The Long and Winding Road, Emotion The Long Winding Road ก็ได้นะขอเนื้อหน่อย The Long and Winding Road ก็คีย์ C ขึ้น A minor เราว่ากลุ่มสำเสนเนี่ยนะคือเริ่มกินเหล้าไปแล้วตอนนี้ไม่ได้ฟังเบิร์ดกับฮาร์ดแล้วมันเมากันเองแหลกร้านไม่เป็นไรถูกต้องแล้วครับผมมาที่นี่เนี่ยผมก็ต้องขอคุณอีกทีฮะสำหรับทุกๆคนที่มาชม Sunday Night Live ที่ The Conrad นี่นะครับเพราะว่าในการที่พวกคุณมาตรงเนี้ย
ก็เป็นการสนับสนุน Sunday Night Live ทำให้ทุกคนทางบ้านได้มีโอกาสดูอยู่ครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนทุกคนครับผมไม่ว่าจะเป็นอยู่ข้างล่างข้างบนหรือข้างๆนี่ครับผมนอกจากจะเป็นการสนับสนุน Sunday Night Live ทีมของเราแล้วท่านยังมีโอกาสช่วยเหลือกรมสรรพสามิตเพราะว่าทุกแอลกอฮอล์ที่ท่านดื่มเนี่ยสรรพสามิตก็ได้คัดไปด้วยนะฮะครับสรรพสามิตครับสรรพากรนี่อย่ามาคุยเลยครับเพราะฉะนั้นพวกคุณมาแล้วได้ความสุขมีรอยยิ้มครับฟังเพลงเก่าๆไปแล้วนึกถึงตอนสมัยตอนที่อยู่ม.3ผมก็มีความสุขจริงๆเนี่ยพวกเราอยากจะให้ท่านดื่มเยอะๆเพื่อที่ท่านจะได้ไม่กล้าขับรถกลับบ้านแล้วก็ค้างกับเราที่นี่เพราะข้างนอกนี่ด่านดุฮะชื่ออะไรให้คนนี้ผมรู้สึกว่าในแก๊งทั้งหมดเลยนะฮะน้องเป็นคนเดียวที่จริงแล้วรู้สึกว่าเป็นห่วงเรื่องอายุที่สุดคนไหนคนใส่หมวกอะไม่คนแรกคนนี้นี่คนนี้น้องอะไรครับคนนี้ชื่อน้องน้องชื่อน้องอะไรครับตุ๊กตุ๊กคุณตุ๊กนี่ก็รุ่นเดี๋ยวคุณซีไม่แต่แปลกเพราะผมจะถามเพราะผมพูดเรื่องอายุขึ้นมานะตุ๊กจะแบบเหรอเฮ้ยแต่ผมว่าทุกคนก็ดูดีแฮปปี้ดีนะผมก็ไม่ได้แบบฮะใช่ไหมล่ะเออปีนี้ผม57แล้ว What the hell Love me as I am baby โอ้โหเบิร์ดนี่อีก3ปี60แล้วเหรอวะเออวะแล้วกูอ่ะมึงอีก4ปีผมกับฮาร์ทตอนนี้กำลังคิดกันอยู่นะฮะว่านี่มันใกล้เดือนพฤศจิกาเข้ามาแล้วนะฮะผมกับฮาร์ทเนี่ยเกิดวันเดียวเดือนเดียวกันคือ27พฤศจิกาแต่เกิดวันเดียวกันไม่รู้จะตายวันเดียวกันไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ยังไงเนี่ยปีนี้กำลังนึกในใจเอ๊ะหรือเราจะจัดเป็นคอนเสิร์ตเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้เบิร์ธเดย์ปาร์ตี้คอนเสิร์ตที่คอนราดไม่ที่บอลรูมอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ต้องใครที่มาต้องใส่ชุดเบิร์ธเดย์ซูทนะฮะ อ่ะงั้นถามเลยฮะว่าทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับวันศุกร์นะฮะวันที่27พฤศจิกายนว่างไหมครับถ้าว่างเนี่ยเดี๋ยวผมเองอาจจะกับฮาร์ทจัดเป็นคอนเสิร์ตเบิร์ธเดย์ของพวกเราทั้งสองคนนะครับผมแล้วก็อาจจะชวนแบบศิลปินหลายๆคนที่เราได้ร้องเพลงด้วยกันเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อจะมาเบิร์ธเดย์กันดีกว่านะเต๋าบอกเต๋าบอกว่าร้านทองปิดเมื่อไหร่มาเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะครับผมก็ขอบคุณมากของเต่าที่สนับสนุนเราตลอดถ้าสนใจนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามีความสนใจไหมแล้วคนว่างกันไหมนั่นสำคัญกว่าเนาะโอเคเอามาเพลงนี้นะฮะก่อนที่เราจะเชิญแขกรับเชิญของเราสัปดาห์นี้พี่ภูสมิงขึ้นมานะฮะ one two three the long and winding road that leads to your door.
quite amazing ผมว่าเพลงพวกนี้นะครับผมเองก็โตไม่ทันเพลงของ Beatles นะแต่ว่าทุกคนในห้องนี้แล้วก็อยู่ทางบ้านเนี่ยก็จะแบบฟังแล้วก็จะรู้จักแล้วก็จะร้องไปด้วยตามไปด้วยกันได้ใช่แล้วครับอ่ะสัปดาห์นี้มีอะไรต้องโปรโมทให้กับคอนราดมั้ยครับอ๋อนะฮะ PR ให้คอนราดอ่านแบบเสียงธรรมดานะเราเที่ยวด้วยกัน X PlayStationมันคืออะไรจ๊ะ X PlayStation เนี่ยอธิบายไม่ใช่กับ play คือเขามีเงี้ยแล้ว staycation oh. so if you stay คือถ้ามึงอยู่ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมล่ะ แต่ยังแบบออกมาเที่ยวเนี่ยก็เป็น vacation เนี่ยก็เป็น staycation เขาคงจะใช้ศัพท์ที่มันแบบดูไม่ staycation ก็เลยกลายเป็น playcation อ๋อนึกว่ามีเกม PlayStation อ๋อแล้วอ่านผิดมันคือ play I see ให้กูถามมึงจริงเถอะตอนเนี้ยมึงมองไปเนี่ยมันเบลอๆใช่ป่ะใช่เนี่ยสาวกลุ่มเนี้ยถ้าจะสวยน่าดูเพราะเองแซวมากเหลือเกินแต่เราเห็นเป็นเบลอๆเหรอwhich is okay ทั้งแก๊งเขานี่แบบสวยอ่ะคือใช่ตอนนั้นเขาอยู่ม.3เราเลยมองข้ามพวกเขาไปหมดทุกคนเพราะผมถือสุภาษิตโบราณดูช้างให้ดูห่างๆดูนางให้ดูใกล้ๆเอ้ยแต่เราลืมไปนะว่าสามเสนนี่เขาเป็นโคเอทเขาเลยนะเป็นมีทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมมีหน้าล่ะเราก็นึกว่าเฮ้ยแบบอีแต่ผู้ชายคนนี้แม่งใครวะเออเรานึกว่าโรงเรียนผู้หญิงล้วนไม่ใช่อ๋อนี่คือเพื่อนร่วมรุ่นอ๋อเราก็นึกว่าให้เป็นแบบป๋าเป็นป๋าอะไรเงี้ยป๋าท่าป๋านึกว่าป๋าตามมาคุมเมียใช่ไหมใช่นึกว่าป๋าพาแบบสาวๆมาเที่ยวอ๋อเพื่อนเหรอครับผมอ๋ออ๋อเหรอไอ้แล้วที่สามเสนนี่ขอโทษล้อชื่อพ่อกันป่ะเฮ้ยล้อชื่อพ่อเหรอโอ้แล้วสุภาพบุรุษของเราชื่ออะไรครับชื่อเต้ชื่อเต้หน้าอุ่นเต้หน้าตาชื่อปีเตอร์รักมากเลยขาอยากฟังเพลงอะไรครับจองโต๊ะแรกอ๋อจองโต๊ะแรกจะร้องเพลงให้ฟังแล้วหนูอยากฟังเพลงอะไรคะใช่ค่ะพี่เบิร์ดจำไม่ได้นี่มาตัดพ้ออีกบอกนี่พี่อ่ะสัญญากับหนูแล้วพี่ก็จำหนูไม่ได้เออแปวให้เตือนความทรงจำพี่หน่อยเถอะค่ะพี่เบิร์ดเขาเป็นอัลไซเมอร์เพลงอะไรครับฮะจำไม่ได้จ้ะ you've got a friend okay อ๋อขอโทษเดี๋ยวโฆษณาคอนราดก่อนนะฮะเฮ้ยต้องร้องก่อนสิไม่ได้เว้ยกูไปเมคอัพพร้อมไม่สวยคอนราดสำคัญกว่าเฮ้ยคนที่มาดูตัวนี้สำคัญกว่าโอเคโอเคyou've got a friend ให้กับกลุ่มสามเสนนะฮะแล้วก็ทุกท่านที่ฟังอยู่ตกลงต้นนี่ใครเป็นคนจองฮะชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรไม่ๆในเฟซบุ๊กชื่ออุ๋ยอุ๋ย you areThat's you. Oh. จำได้ละอุ้ยแบ็คอุ้ยแบ็คโอเคแหมต้องมีโค้ดกันหน่อยจะเป็นมอบเพลงนี้ให้ครับ When you're down and trouble and you need a helpingNothing, whoa, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call.Summer or fall, all you
again alone. Keep your head together. Call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call out my name. สาวและหนุ่มยุ้ยพินตุ๊กเตอร์ต้อยตุ้มตุ้ยตายสามเซนของเราโอเคคอนราดเที่ยวด้วยกันเพลย์เคชั่นห้องพรีเมียม1คืนจ่ายเพียงแค่ 1,560 บาทจ่ายคืนที่2 2,340 บาทอ๋อถ้า1คืนเนี่ย1560แต่ถ้า2คืนเขาเรียกว่าเบิ้ล2340ว้าวอันนี้เลขท้าย3ตัวงวดหน้าด้วยนะเนี่ย ต้องใช้สิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน Happy Hour ที่ Diplomat Bar แน่นอนนะครับ5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มที่ Diplomat Bar Happy Hour นะฮะแต่เราว่าตอนนี้หลายคนซื้อไอ้นี่ไปเยอะนะ1แถม1นะฮะโอ้โหเดือนที่แล้วนี่ฮะตอนนี้เปลี่ยนเพราะเดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะ 4,000 บาทนี่1แถม1ก็คือละ 2,000 บาทเองนะครับผมว่ามีใครที่นี่นอนคืนที่นี่คืนนี้มั้ยชวนเต๋านอนดีกว่าอ๋อเหรอฮะโอ้ดังนี่เหรอว่าแต่ว่าคุณอุ๋ยห้องไหนครับยุ้ยเอ้ยยุ้ยอุ๋ยอุ๋ยนี่มันอุ๋ยมันจะอุ๋ยลูกเจ้าของลูกเจ้าของลูกจ้างนะฮะส่วนยุ้ยยุ้ยห้องไหนจ๊ะโอ้โหถามไปดื้อๆอย่างนี้เลยมึงถามเผื่อมึงกันแหละแต่ไม่เป็นไรครับผมก็อยู่ที่นี่คืนนี้ห้องสองบอกไม่ได้ไอ้คุณวันนี้ไม่ได้อยู่ฮะวันนี้พี่ฮาร์ดอยู่ผมกับเบิร์ดจะเทคเทิร์นสัปดาห์นี้ผมอยู่สัปดาห์หน้าเบิร์ดอยู่เอ้ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราไปสมุยนี่นะต้องเป็นสัปดาห์ถัดไปครับผมอ๋อมาพักที่นี่หมดทุกคนเลยโอ้ขอเสียงปรบมือให้กับเด็กสามเซนของเราหน่อยครับผมพี่ภูสมิงถึงเวลาพี่ภูสมิงยังนะฮะมาข้างล่างก็ได้นะฮะเอาดริงก์มามันกิติลงมาเลยชวนลูกๆมาด้วยมายืนดูตรงนี้ดีกว่าฮะเนี่ยมาบรรยากาศข้างล่างกว่าได้ครับผมมาดิยืนตรงนี้ด้วยกันเดี๋ยวผมออกไปอยู่ด้วยคนนะโอเคเอาละครับมาทั้งคุณพ่อคุณแม่ฮะมาครับมาครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดิปโลแมตบาร์ที่รักทุกท่านไม่บ่อยนักนะครับที่ผมกับเบิร์ดจะได้มีโอกาสเรียนเชิญศิลปินในระดับตำนานที่ยังหายใจได้เพราะตำนานที่ผมรู้จักส่วนใหญ่จะไม่อยู่กับเราแล้วแต่ท่านผู้นี้ยังอยู่กับเรานะครับและยังคงแอคทีฟนะฮะในการร้องเพลงในการเล่นกีตาร์ในการมอบความสุขในด้านของเสียงเพลงให้กับพวกเรานะฮะท่านผู้นี้มีนามว่าภูสมิงหน่อสวรรค์
มีเขาเรียกว่าเรื่องราวเป็นมาที่น่าสนใจมากผมเคยคุยกับพี่ภูสมิงในรายการชื่อว่าเก๋าไม่แก่รู้สึกประทับใจมากนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับศิลปินแห่งชาติไม่ชาตินี้ก็ชาติชักชาตินึงนะฮะพี่ภูสมิงนอสวรรค์ขอหัวใจแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆมาให้พี่ภูสมิงหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ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 ว้าวสบายดีครับพี่ครับผม The Legend Yes พี่หมิงนั่งเลยเนี่ยครับผมโอ้โหเฮ้ยรุ่นนี้นี่แบบมันยิ่งวันยิ่งแบนนะพี่เนาะผมนึกถึงโอเวชั่นตัวแรกที่ผมเคยซื้อมามันจะตูดใหญ่ๆนะพี่เนาะแล้วมันก็จะบางลงบางลงโอ้โหตัวนี้สวยมากเลยครับผมเกลนแคมเบลที่ใช้โอเวชั่นก็เพราะเขาได้เห็นพี่ภูสมิงเล่นเขาถึงเล่นอันนี้ผมโม้เลยครับพี่เดี๋ยวเราว่านะหลายๆคนคงรอคอยเราให้พี่ผมเรียกพี่หมิงได้ไหมฮะหรือว่าพี่ภูสมิงดีเด็กๆเขาเรียกต้องพี่หมิงพี่หมิงงอพอโต๊ะนี้ดูสีหน้าดูแฮปปี้ขึ้นมาทันทีเลยแม่ทำไมตอนนั้นผมได้ดูรอยยิ้มไม่แจ่มขนาดนี้สำหรับ3เพลงแรกนี้ผมอยากให้พี่ภูสมิงได้นำความสุขทางด้านเสียงเพลงมามอบให้กับพวกเราผมเองกับเบิร์ดเนี่ยก็อยากที่จะเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าสเปกเตเตอร์นั่งฟังนั่งดื่มด่ำกับเพลงเพราะๆที่พี่ภูสมิงมอบให้เรานะฮะฉะนั้นในช่วงนี้3เพลงแรกขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่ภูสมิงครับท่านจะมาขับกล่อมให้เราได้ฟังกันถือว่าเป็นความสุขของโสดประสาทหูของเราอย่างมากนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทักทายถามไทยพี่ภูสมิงกันถามว่าพี่กินข้าวแล้วหรือยังเชิญครับขอบคุณมากครับคุณพิธีกรทั้งสองคนคุณเบิร์ดกับคุณฮาร์ดวันนี้ก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานอีกวันนึงที่ภูสมิงมายิ้มเยือนที่นี่เสียดายนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านไม่ได้เห็นท่านผู้ชมวันนี้มีที่สวยๆอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่ภูสมิงถอดแว่นแล้วดูอีกทีครับผมกับคุณฮาร์ดมีสไตล์เพลงคล้ายๆกันคือเราเล่นดนตรีด้วยนิ้วฟิงเกอร์แล้วก็เขาเรียกว่าฟิงเกอร์สไตล์ฟิงเกอร์สไตล์ of playing musicผมนี่ผมก็เล่นกีตาร์ด้วยปากครับแต่คุณเบิร์ดเนี่ยผมไม่ค่อยชอบมากเลยคือหล่อเกินกว่าเหตุนี่แหมนิดนึงพี่ผมมี3เพลงที่จะเริ่มต้นคือขออนุญาตในรายการนี้ผมขอเริ่มต้นอย่างนี้คือเรียกว่าเป็นการวอร์มอัพก็ได้ได้ครับอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องแล้วจากนั้นฮาร์ดกับเบิร์ดจะพาผมไปตรงไหนก็ได้นี่คลองแสนแสบหรือว่าจะเป็นของประปาประปาสะอาดหน่อย any place anything โอเคเอาอย่างนี้เลยครับเพลงในอัลบั้มผมครับนี่ร้องทำนองโดยคุณนฤทธิ์พันธุเมธาเขียนไว้ยาวนานหลายปีแล้วครับวันคืนนี้ผ่านเดือนสู่
ไม่พร้อมคำเพ้อเพียงฉันและเธอเพียงเธอและฉันคือวันและคืนคือเธอและฝันคือเราคู่กันคือฟ้านิรันดร์จริงชื่อเพลงอะไรครับพี่ปุษมินครับขอบคุณฮาร์ดครับขอบคุณคุณฮาร์ดคุณเบิร์ดชื่อเพลงเราคู่กันครับว้าคนเขียนร้องทำนองคือคุณนริศพันธุเมธาตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วผมจำไม่ได้ผมว่าฝังใจแต่ชื่อเดิมๆเขานี่แหละก็สำเร็จขอบคุณครับจากชุดไหนของพี่ปุษมินครับเพลงแล้วออกมาในปีอะไรครับจำไม่ได้ครับปุษมินอัลบั้มเยอะเหลือเกินก็จำไม่ได้ได้ครับอย่างนั้นให้พี่ได้มีโอกาสเล่นอีก2เพลงเลยครับผมคุณแบทรู้ยังไงผมต้องเล่นอีก2เพลงผมเข้าใจจากผมทำอะไรก็แล้วแต่ในรายการนี้นะพี่ขึ้นอยู่กับน้องเล็กผมขอได้รับเกียรติจากเบิร์ดกับฮาร์ดผมขอนำร้องสัก3เพลงวอร์มอัพสัก3เพลงแล้วต้องน่าจะฮาร์ดกับเบิร์ดจะให้ผมไปทำอะไรจะไปห้องน้ำหญิงหรือไปห้องน้ำชาย อะไรก็ผมพร้อมอยู่เสมอผมได้นั่งข้างพี่ภูสมิงแล้วก็ฟังพี่ภูสมิงร้องสดๆเนี่ยถือว่าแบบมันเยี่ยมยอดแล้วครับพี่ภูสมิงพี่อยากเล่นกี่เพลงเชิญเลยครับเอาเพลงที่พี่อยากร้องเลยSorry night เป็นจุดพักล้วนเว้ย Look out on a summer day There's another darkness in my soul Shadows on the hills Stitch the trees of the daffodils Catch the rays of the wind's hillSnowy landland. Now I understand what you tried to say to me. Now you suffered from your sanity. I just tried to set them free. They were not listening. They did not know how.Starry, starry night Flaming flowers of blood to blaze Swollen clouds and wallabies Reflecting what's inside Shine a blue Colors in the news Morning fields of pembroke red
when it fades, you slide a pain. Smooth, and in your face, it's the loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity. And you tried to set them free. They were not listening, they did not know how. You have to listen now, for they could not love you. Still your love was true. And man, all hope was left inside on that story, story night. You took your love as the love was something new. But I could have told you it's in this world was never meant for what has been through. Sorry, sorry, night. Fuck your song and empty heart. For every day to never sport. With eyes that push the world that can't forget. Stranger that you've met. The right man in red gold. Silver tar, the brandy. Like crushing broken on the wood snow. Now I think I know what you had to do. Now you suffered your sanity. And you tried to set them free. They were not listening, they're not listening still. ขอบคุณมากครับขอบคุณดอนแบคลินครับคุณเบิร์ดกับฮาร์ทด้วยพี่ภูสมิงร้องเพลงแล้วแบบมีเฟรซิ่งที่แปลกมากเลยฮะแล้วก็แบบเพราะมากครับผมนะ เพลงแต่ละเพลงพอเราร้องมาเนี่ยนะฮะเราขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เฟรซิ่งแบบไหนในการที่จะร้องมันก็จะทำให้เป็นเพลงนั้นเป็นเพลงของเราไปโดยปริยายครับใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องจริงนะฮะวันนี้ผมมาซ้อมกับใหญ่ๆก็ยังงงเลยคือเพลงที่ผมเคยเล่นมาทั้งหมดเป็นคีย์เดิมๆเปลี่ยนหมดโอ้ครับโครงสร้างเพลงใหม่เปลี่ยนหมดมผมก็จะคุยกับใหญ่คือใหญ่เราเป็นนักดนตรีเราอยากจะเราอยากร้องเพลงยังไงก็ได้เราจะทำคอร์ดใหม่ก็ได้หรืออะไรอะไรก็ได้ขึ้นพื้นฐานมาเราพอใจหรือเปล่าเราคนฟังว่าจะพอใจหรือเปล่า อีกสักเพลงหนึ่งครับตามโปรแกรมที่เราเขียนกันไว้คุณเบิร์ดกับฮาร์ดเขาจะได้ถามผมจะได้คุยกันสักทีว่าเรื่องเราที่ทุกคนในโลกประเทศไทยอยากจะฟังจากเบิร์ดกับฮาร์ดมีตั้งเยอะแยะไปหมดไอ้ที่ฉันว่าที่คอนราดวันนี้สเปเชียลจริงๆพิเศษจริงๆมีแต่คนสวยๆอายุยังน้อยๆห่างกันจากโควิดครับโควิดนี่เขาคลีนอัพคนแก่นะแต่ผมรู้อย่างเดียวพี่เน้นไปสองรอบแล้วว่าสวยเนี่ยฮะถ้าอีกทีนี่ผมว่านะฮะเดี๋ยวจะได้มีการพบปะกันอย่างแน่นอนท่านไม่จะชมว่าหล่อก็จะบ่งบอกความเป็นตัวตนมากเกินไปผมจะเชิญชวนฟังเพลงบรรเลงสักเพลงหนึ่งผมเขียนไว้ให้กับนกที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเบิร์ดครับผมเห็นมันเต้นอยู่หน้าบ้านอยู่เรื่อยๆผมก็เลยเขียนสักเพลงหนึ่งเปลี่ยนบรรยากาศสักอีกเพลงหนึ่งครับขออนุญาตอีกเพลงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราก็เข้าเรื่องราวของคุณเบิร์ดกับฮาร์ดครับซึ่งเป็นศิลปินผมรักแล้วก็เคารพนับถือเก่งจริงๆเชิญฟังเลยนะครับเพลงชื่อว่านกครับวงเล็บนกกระจอกครับThank you.
นกกระจอกในประเทศไทยครับโอ้พร้อมมากเลยครับพี่ช่วงท้ายของชีวิตไม่รู้จะแต่งเพลงให้ใครฟังก็แต่งเพลงให้นกฟังโอ้ก็อนาคตข้างหน้าอาจจะไปแต่งเพลงให้ช้างฟังคุณทาร์ผมเชื่อว่านกกับช้างเขาคงไม่อยากฟังผมร้องเพลงหรอกเนาะก็ทำทำนองให้ครับเชิญคุณทาร์กับคุณเบิร์ตครับพี่ภูสมิงเคยได้มีโอกาสคุยกับฮาร์ดหรือฮาร์ดได้มีโอกาสคุยกับพี่เขาเยอะแล้วยังตอนสมัยที่มาออกรายการนั้นเลยอยู่นิดเดียวเราไม่ได้จูบกันโอ้โหคืนละคืนนี้แหละฮะผมว่าได้เปิดซิงแน่นอนครับพี่จริงป่ะทราบข่าววันนี้คอนราดเชิญชวนผมพักผ่อนที่นี่เชิญชวนทุกท่านด้วยเช่นกันเผอิญผมมีติดภารกิจต้องไปจากกับครับเช้าที่แถวปทุมธานีอ๋อแหละก็เลยไม่ได้โอ้โหคืนนี้พี่ไม่ได้ค้างนี่เหรอไม่ได้ค้างกับฮาร์ดเลยเอาที่เสร็จที่นี่กลับเลยผมขอถามย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์หน่อยก็แล้วกันฮะเพราะว่าตอนที่ผมเองกลับมาเมืองไทยปีนั้นคือปี85นะครับหรือปี28นั่นนะฮะ1985หรือ2528ใช่ผมเองเนี่ยก็ได้ยินเพลงของพี่ภูสมิงแล้วแต่ยอมรับว่าผมไม่รู้ว่าในครั้งแรกอะฮะตอนนั้นที่พี่ภูสมิงเองเนี่ยได้ออกชุดนั่นคือชุดอะไรฮะตอนชุดแรกเลยแล้วในปีอะไรผมเข้าใจว่าออกกับรถไฟดนตรีใช่มั้ยพี่ระยะ2000เท่าไหร่นะฮะ2500ผมเดาได้ว่าน่าจะเป็น2500สัก25อัลบั้มชุดนั้นน่าจะเป็นอัลบั้มชุดลองรักอีกครั้งลองรักอีกครั้งลองรักอีกครั้งมันมีบทเรียนสอนใจมีลองรักอีกครั้งในเพลงใจอาวรหรือว่าเป็นอัลบั้มที่เพลงใจอาวรเนี่ยเป็นเพลงที่ผมชอบมากที่สุดเพลงที่ฮิตที่สุดที่ฮิตที่สุดในหนึ่งจักรวาลของผมแล้วว่าชุดลองรักอีกครั้งลองรักอีกครั้งยุคนั้นผมเป็นคู่ดูโอกับคุณภูสมสนุกโอ้เหรอฮะเป็นตอนออกมาเป็นดูโอเหรอฮะในปกแคสเซ็ตจะมีผู้ชายอยู่สองคนครับนั่งอยู่กลางทุ่งนาก็จะมีสมสนุกเขาจะใส่หมวกสีแดงๆแล้วก็มีผมน้องชายกับพี่ชายก็ทำอัลบั้มด้วยกันโอ้แสดงว่าตอนนั้นพี่ออกมาเป็นดูโอเหรอฮะผมเริ่มต้นชีวิตอัลบั้มชุดแรกก็ดูโอตลอดคือกับคุณธนิตศิลปกิจฮะหลังจากคุณธนิตศิลปกิจไม่สามารถอยู่กรุงเทพได้ไม่สามารถทนมลภาวะทางพิษของกรุงเทพได้เขาก็กลับเชียงใหม่ผมก็เลยชวนภูสมสนุกน้องชายมาออกอัลบั้มเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับเป็นลูกชายคุณอาครับแล้วก็ออกอัลบั้มด้วยกันแม่ผมเข้าใจผิดมาตลอดเนี่ยว่าผมก็ฮาร์ดเป็นดูโอคู่แรกของประเทศไทยไม่ใช่นะฮะโอ้นี่นายนี่เข้ามาก่อนดูโอออริจินอลของเราดูโอรถเดี๋ยวรถฝรั่งรถฝรั่งรถฝรั่งแปลเป็นภาษาไทยว่าคือ2คนสองคนรักกันกันไม่เกี่ยวนะก็เรื่องราวก็เป็นอย่างนั้นครับก็คือผู้เรียนสอนใจจาวอนครับและใครเป็นคนที่ไปภาษาอังกฤษ discover ไปค้นพบพี่ฮะหรือว่าพี่จริงๆแล้วเล่นอยู่แถวอนุสาวรีย์แล้วแบบมีพี่ระยะแมวมองแมวมองพี่ระยะมาหาพี่หรือพี่ไปหาพี่ระยะคุณระยะเชิญผมมาร่วมบริษัทรถไฟดนตรีตั้งแต่อัลบั้มชุดที่2บทเรียนสอนใจที่จริงเป็นอัลบั้มชุดที่3แล้วนะฮะลองรักอีกครั้งในอัลบั้มชุดที่3แล้วครับชุดแรกก็คือชุดขอรักชุดที่2ก็คือชุดรักนิรันดร์รักนิรันดร์นี่ก็อยู่กับรถไฟดนตรีแล้วคุณระยะเขาไปชวนมาอยู่กับรถไฟดนตรีแล้วก็มาก็มีบทเรียนสอนใจกับอีกหลายๆเพลงอย่างนี้แล้วคุณแสดงว่ามันหลายๆทีนะฮะพี่สมิงครับคือพี่ๆที่มาเนี่ยนะส่วนมากผมจะถามแล้วทุกคนก็จะบอกว่าเคยเล่นอยู่ตามร้านอาหารเคยเล่นอยู่ตามหลายๆที่นะแต่พี่ภูสมิงตอนนั้นไม่ได้เป็นนักดนตรีที่เล่นประจำอยู่ที่ไหนใช่ไหมเราแต่งเพลงแล้วก็มาเสนอผลงานเลยหรือเปล่าฮะไม่ครับผมเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นนักดนตรีอาชีพตั้งแต่อายุ21ปีเต็มตัวสาเหตุที่เป็นนักดนตรีอาชีพเพราะว่าคุณเบิร์ตคุณฮาร์ดคืออย่างนี้คือถ้าเรารับเงินเขาเมื่อไหร่แสดงว่าเราเป็นมืออาชีพแล้ว oh. เรารับจ้างเขาเนี่ยคือต้องถือว่าเป็นมืออาชีพแล้ว สมัครเล่นนี่คือเล่นสนุกสนุกใช่แต่ถ้ารับเงินนี่คือเป็นมืออาชีพแล้วใช่ตอนนั้นผมเรียนธุรกิจเป็นอยู่ปีที่1
ครับอ๋อเหรอครับคุณพ่อคุณแม่ส่งเงินให้ไม่พอใช้เลยไปติดสาวเยอะมากเลยจำเป็นจะต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองซะหน่อยนึงก็เป็นรับจ้างร้องเพลงเขาเรียกว่าผมไม่ต้องติดฟอกซองครับครับน้องติดฟอกซองในความหมายของประเทศไทยก็คือดีกีตาร์คนเดียวแล้วก็ร้องเพลงคนเดียวแล้วก็เป็นฟอกซองนั่นคือความหมายของฟอกซองประเทศไทยครับผมก็ร้องเพลงฟอกซองในกรุงเทพเนี่ยเป็นเริ่มต้นที่แรกก็คือปี2521ที่ไหนครับพี่22ว้าว2521เลยนะ2521ที่พี่ปุ้ยเหมือนเล่นอยู่ที่ไหนตอนนั้นยังจำได้เลยครับชื่อว่าร้านระยะอ๋อชั้นร้านระยะด้วยเหรอระยะชื่อเดียวกับรถไฟดนตรีแต่คนละคนใช่ไหมคนละคนบังเอิญชื่อพร้อมกันเอาโอเคอยู่แถวไหนฮะหรือต้องถามคนทางบ้านนะอยู่ตรงข้ามกับศาลาเฉลิมกรุงโอ้โหเดี๋ยวถามเลยครับว่าสนุกมากสนุกมากเบอร์นะฮะข้างล่างขายอาหารอีสานชื่อว่าสีอีแลบสีอีแลบข้างบนว่าอะไรข้างบนเป็นผับข้างบนเป็นร้านนกข้างบนเป็นดนตรีมันเป็นดนตรีติดแอร์อย่างเงี้ยแล้วก็สีแลบแล้วก็มีคนเล่นฟอกซองอย่างผมเนี่ยผมเล่นอาทิตย์ละหนึ่งวันชื่อว่าระยะแต่ร้านข้างล่างในของคุณพ่อคุณแม่เขาชื่อว่าสีแลบเป็นอาหารอีสาน yes โอ้อยู่ตรงข้างเฉลิมกรุงแซบอีหลีอ๋อสีอีแลบมันผวนเป็นแซบอีหลีเขาจะแล้วโอ้โหนายตกหล่นไปได้ไงเนี่ยฮะเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงครับเจอพี่ระยะนายแบบฟรีซอัพตอนเนี้ยนายจะแซวก็แซวไม่ออกโอ้โหแซบอีหลีสีแลบสีแลบนะสีแลบแซบอีหลีใช่ปัจจุบันเนี่ยสถานที่พวกนี้คือเป็นแค่ความทรงจำไม่มีอยู่แล้วโอ้ไม่เคยลืมครับศาลาเฉลิมกรุงสวรรค์นี้ก็ยังอยู่ในความทรงจำแต่ร้านที่ตรงข้ามนี่ไม่อยู่แล้วเนาะไม่อยู่แล้วอย่างนี้ผมถามดิฮะในปีนั้นเนี่ยนะผมเชื่อว่าจะต้องเล่นเพลงสากลนะฮะชั้นส่วนใหญ่เพลงสากลในสมัยนั้นเนี่ยเราพี่พูดถึงเล่นของใครฮะของวงอะไรจอห์นเดนเวอร์อะไรอย่างงี้ป่ะฮะหรือว่าเราเล่นสักเพลงมั้ยฮะที่เป็นเพลงในสมัยนั้นที่ของศิลปินในวันนั้นที่ย้อนเวลากลับไปใช่มั้ยโฟกซองคือในเมืองไทยเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยยินคําว่าโฟกซองนะแต่โฟกซองเนี่ยคือจริงๆก็คือเป็นเพลงที่เล่าเรื่องราวนะฮะในคล้ายๆกับคันทรีมิวสิคเล่าเรื่องราวเนี่ยแต่เป็นกีตาร์ตัวเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นในวันนั้นนะฮะวงหรือว่าศิลปินคนไหนในต่างประเทศที่ดังมากๆและพี่ภูสมิงอยู่ที่ร้านระยะเนี่ยต้องเล่นเพลงนี้ครับยายเราเล่นขี่แล้วนะยายเพลงอะไรครับอันที่สองโอ้เราตัวเองบอกจะฟังในอันที่สองฮ่า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 ไปขี่อะไรเมื่อกี้เนี่ยบีแฟลตบีแฟลตอย่างนั้นเรานายต้องเล่าก่อนหน่อยไหมในรูปประวัติเพลงนี้บ้างป่ะแอนนี่ซองเป็นเพลงคืออย่างนี้ครับคุณเบิร์ตก็พูดถูกคือยุคผมเนี่ยเป็นยุคเขาเรียกว่ายุคดนตรีอัตคัดคือน้อยชิ้นใช่ไหมโนเราดนตรีอัตคัดหมายความวัยรุ่นพวกเราไม่มีดนตรีไม่มีเพลงฟังเราต้องฟังเพลงฝรั่งอ๋อ I see FM เริ่มต้นในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะเปิดแต่เพลงฝรั่งอาจจะเป็นยุคของ GI ด้วยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันในยุคผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมไม่มีเพลงเป็นของตัวเองเราจะร้องเพลงจะหัดเล่นเพลงแม้แต่ในโรงเรียนเราก็ร้องแต่เพลงฝรั่งจนผมเข้ากรุงเทพผมถึงมีเพลงไทยร้องให้ตัวเองฟังแล้วก็จริงๆต้องให้เครดิตสักนิดหนึ่งได้ไหมได้ชาตรีเป็นคนแรกที่ทำให้วงการเพลงไทยเรามีวัยรุ่นมีเพลงฝรั่งเป็นเอาเป็นมีเพลงไทยเป็นฝรั่งเป็นส่วนตัวแต่คนที่เริ่มต้นจริงๆก็มีจรัญมโนเพชรโอ้ใช่ครับแล้ว The Impossible เหรอพี่ Yes Impossible คือพวกเราเนี่ยไม่สามารถเอาพี่เข้ามาเป็นทีมเพลงเคียบเคียงกับพวกเราได้คือพี่เป็นผู้ใหญ่ The Impossible นี่คือเป็นเพลงซึ่งผมเป็นคนติดตามวง Impossible มาตลอดตั้งแต่วงเขาไม่เล่นเพลงไทยเลยจนมีเพลงไทยเขาถือว่าเขายกมันอยู่บนหิ้งใช่ใช่เขาจะ Impossible เนี่ยดังจากการเล่นเพลงฝรั่งแล้วมาเล่นเพลงไทยทีหลังใช่ถูกต้องนี่ถูกต้องเหมือนยุคผมนี่แหละผมเป็นยุคสุดท้ายที่มีร้องเพลงฝรั่งแล้วต่อไปก็ต่อจากผมก็มีคนไทยแล้วก็มีเพลงไทยสากลฟังมีเพลง Bird Heart มีเพลง Blues Wing มีสาวสาวมีครับชลัดเฟื่องอารมณ์แก่ที่สุดใช่ครับผมเอ๊ะทำไมต้องใช่ด้วยนะแก่ที่สุดถ้าผมพูดในเรื่องของวงการเพลงเนี่ย
ผมเป็นคนที่แก่ที่สุดในวงการเพลงคือมีเพลงอัลบั้มของตัวเองเนี่ยยาวนานที่สุด Grand X หรือว่าเบิร์ดธงชัยไม่กันตายนั้นรุ่นน้องผมหมดเลยตอนนั้นพี่แต้มออกเพลงหรือยังฮะมีคนเดียวเท่านั้นที่เป็นรุ่นพี่ผม15วันคือคุณชลัดเฟื่องอารมณ์อ๋อครับถึงเน้นว่าพี่ชลัดออกเทปก่อนพี่ภูสมิง15วันอ่ะเข้าใจแล้ว15วัน15วันเชอะ1ตําไม่ตํานี่ถ้าพี่ตําไปบวชเมื่อไหร่นะออกจากวงการเมื่อไหร่ผมเป็นคนเดียวที่โดดเด่นที่สุดแก่ที่สุดในวงการนี้เรามาขอเสียงปรบมือหน่อยครับผมนี่เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมว่าเราไปฟังเพลงสักเพลงดีกว่าครับใน Any Song เป็นของ John Denver ใช่ไหมครับผมใช่ John Denver เรื่องราวเท่าความเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องราวของพวกผมเป็นกันอย่างนี้คือเราไม่มีเพลงถ่ายฟังกันผมฟังเพลงจากโบสถ์จากอะไรเงี้ยFeel of my senses, lighter than a forest. Mountain in springtime, like a walk in the rain. Stormy desert, like a sleepy blue ocean. You feel of my senses.Come feel me again. Come let me love you. Come love me. Come let me love you. Come love me again. Hide you. Let me always.Fill up my senses like a night in the forest, mountain in springtime, like a walk in the rain, like a song in a desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses.Come feel me again. La 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 la. La 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 la.Give my love to you. Come let me love you. Come love me again. You fill up my senses like night in a forest. Mountain in springtimeFeel me again. ผมลืมไปแล้วเพลงนี้มันเพราะขนาดไหนเราไม่ได้ยินมานานมากเลยอะ Any Song ร้องก็มีความสุขดีนะแล้วก็ลืมเนื้อกันไปแสดงว่าในสมัยนั้นจอห์นเดนเวอร์นี่ในเมืองไทยดังมากไหมพี่ผมเรียนร้องเพลงจอห์นเดนเวอร์ผมชอบจอห์นเดนเวอร์อาจจะเป็นเพราะผมมีแรงบันดาลใจจากผมเป็นคนชอบฟังเพลงในโบสถ์อ๋อเหรอฮะในยุคนั้นคัมภีร์บาเบิลยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เลยกับไพป์ออร์แกนมันมีเสน่ห์จริงๆนะมีว้าวในยุคนั้นผม
ก่อนเราจะทิ้งขอโทษพี่ก่อนที่เราจะทิ้งจอห์นเดนเวอร์ไปผมขอร้องเพลงนี้ไหมฮะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราว่าจะร้องกันแล้วแต่ไม่ร้องรอให้มาร้องกันเป็นหมู่คณะก็คือเพลง Country Road ใช่ป่ะCountry Road Welcome home this is our home here's for everybody watching at home in the U.S. of A. and on Country Road I'm always happy Country road, take me home to the place where I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road, all my memories gather around her. Minus lady, strangers to blue water. Country road, take me home to the place that I belong. West Virginia, miles in my mind. Take me home, country road. I hear voices warning out to cross me. Radio reminds me of my home far away. Drop and down the road I keep feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads take me home to the place that I love. West Virginia, mind of my mind, take me home, country roads, country roads. จอห์นเดนเวอร์ครับยินดีต้อนรับบ้านพวกเราครับหลังอนุรักษ์อนุรักษ์ประเทศชาติบ้านเมืองเราตำบลเราให้มีความสุขที่สุดร้องเพลงคันทรีพวกนี้นะมันต้องมีสำเนียงว่าไหม Almost Heaven West Virginia Miner's Lady คนตะวันตกเขาก็จะสำเนียงเงียวเงียวเงียวเหมือนแมวฮะ Dark and Dirtyแสดงว่าพี่ภูสมิงเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นภูสมิงหนอสวรรค์ที่ครองใจแฟนๆเพลงชาวไทยด้วยเพลงเนี่ยบทเรียนสอนใจรอรักเดิมอะไรเหล่านี้นะฮะได้ร้องเพลงจอห์นเดนเวอร์มาก่อนคราวนี้จากนี้ไปเนี่ยแฟนๆเรียกร้องเลยว่าพี่ภูสมิงครับขอเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่ภูสมิงเพลงไทยที่เนี่ยทำให้พวกเราได้หลงรักพี่ภูสมิงมาจนถึงทุกวันนี้เพลงอะไรดีครับเพลงแรกครับพี่ภูสมิงมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งในหนึ่งอัลบั้มผมทำอยู่สองเวอร์ชันคุณฮาร์ดผมรู้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีในอัลบั้มชุดถามหาความรักคือมี full version แล้วก็มี acoustic version ด้วยผมจะเชิญชวนฟังเพลงนี้ครับไร้รัง
เส้นหวังร้าวร้อนแรงมือยนรำให้ดังใจจะขาดโรนทอดทอดสื่นกล้ามคลื่นฟื้นทนห่างวางดังนกทางอยู่กลางทะเลฟ้าเวดังโลกไรผู้คนมองฟ้าซ้อนนาตาบองบอลอาภัพอับจนสิ้นไรวนจางความรักความรักอยู่ไหนอยู่แห่งใดใครรู้บ้างถามหาน้ำตาไหลThis one is dedicated to your loving husband, Dr. Mac. Oh, there she is. เมื่อกี้นี่เห็นมีบอยอ่ะบอยไตรอ่ะในจำบอยเขาเขียนเข้ามาบอกสุดยอดทำไมรายการเราไม่ได้แผนกล้องไปหาท่านผู้ชมมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหผมก็พูดสวยอย่างนี้พี่ผู้หญิงครับหน่อยๆพี่ผู้หญิงครับตลอดผมอยากฟังเพลงนี้ครับพี่เพลงต่อไปเนี้ยเป็นเพลงที่ผมได้ยินบ่อยมากที่สุดในยุคนึงเศร้าก็เพียงเท่านั้นวันวานไม่หวนกลับมาเนี่ยเพลงนี้นี่โหม3สำเสนนี่แบบเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดินไปทักทายได้เวลาได้เวลาคนที่เขาเคยอกหักและมีประสบการณ์ในชีวิตนี่ต้องเพลงนี้เลยจริงๆผู้ชายเรานี่ควรจะต้องอกหักสัก3ครั้งเพื่อให้มีประสบการณ์ experience ในการดูแลครอบครัวไงแล้วก็แสดงว่าพี่ฮาร์ดนี่อกหักไม่เคยอกหักเลยไม่เคยครบ3ครั้งไม่เคยอกหักแม้แต่ครั้งเดียวจะเป็นอย่างพี่ฮาร์ดต้องเป็นสูตรฮาร์ดชอบผู้ชายมาโดยตลอดเพิ่งชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงก็โอ้โหนี่เมาเป็นแข็งเลยพี่รู้ความจริงของมันจริงๆเลยเนี่ยนะผมสมัยก่อนกับฮาร์ดนี่ทุกคนก็คงรู้ว่าเป็นสามีภรรยากันมาก่อนนะฮะ yes 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 just แค่รู้แค่นั้นเองโน่นไม่ได้ก้าวการอย่างนี้ครับพี่อย่าตามผมมานะใช่เหนื่อย
ไม่ต้องโซโล่นะเข้าเพลงเลยเนาะเข้าเลยเข้าเลยไม่ต้องแต่แนวนะหรือว่าจะเอาแต่แนวเอาแต่แนวหน่อยนะ One two three fourผมก็มีความสุขนะครับมอบเป็นพิเศษครับแฟนๆที่ขอคุณเบิร์ดกับฮาร์ทที่โรงแรมคอนราดครับที่ล็อบบี้บาร์เนาะแล้วก็ดิโพลแมทแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านทั่วประเทศที่อยู่บน Facebook โดยเฉพาะแฟนคลับของคุณเบิร์ดฮาร์ทขอบคุณคุณเบิร์ดกับฮาร์ทที่ชวนผมมาร่วมในรายการวันนี้รอมายาวนานแล้วฮาร์ทเล่นเพลงกับผมสักเพลงหนึ่งเอาสิครับเพลงอะไรดีครับพี่ผมเชิญชวนคุณฮาร์ทสมัครฮาร์ทกับฟังโกได้เอาเพลงอะไรครับพี่สามสลิงไซมอนและกาฟังโกเดี๋ยวพอผมร้องเสร็จพี่ต้องร้องเพลงเศร้าก็เพียงเท่านั้นวันวันได้ให้ผมนะเอ้าร้องไปแล้วนะเพลงไหนเดียวได้เหรอเศร้าก็เพียงเท่านั้นไม่ใช่ร้องอีกครั้งเมื่อกี้บทเรียนสนใจไม่ใช่เอาไซมอนกับฟรังโกก่อนได้ครับได้ครับเพลงอะไรทราบซะเลยได้ๆโอเคHello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left
left to seize while I was sleeping, and a vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, near the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. I split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fools said I, like a cancer grows. Hear my words and I might treat you. Take my arms and I might reach you. But my words, like a silent raindrops fell, echo in the wells of silence. คุยกันเหมือนไม่ได้พูดกันคนฟังกันเหมือนไม่ได้ยินกันใช่ครับคือไฮไลท์ของเพลงนี้ถูกปกปิดด้วยอุดมการณ์ people talking without listening yeah people hearing without speaking ใช่ไหมเพลงนี้เกือบจะไม่ดังนะจริงๆแล้วเออใช่ใช่ใช่เพลงนี้ตอนแรกออกมาฮะเป็นอะคูสติกแล้วก็ไซมอนโกรธมากที่โปรดิวเซอร์เอากลองไปตีทับเขาโกรธมากเลยจริงๆเราควรจะได้ยินเวอร์ชันไม่มีกลองไม่มีเบสแต่เวอร์ชันแรกนั้นดูเหมือนกับไม่ได้รับความนิยมเท่ากับเวอร์ชันที่อิเล็กทริกที่อิเล็กทริกใช่ไหมครับพี่ผมเข้าใจว่าแบบดูหนังเรื่องแรปโซดี้อย่างของควีนคอมเมอร์เชียลก็จะโบฮีเมียนแรปโซดี้โบฮีเมียนคอมเมอร์เชียลก็การตลาดก็เป็นอย่างนี้แหละ I see ก็เป็นอย่างนี้แหละผมเชื่อไหมผมทำอัลบั้มชุดแรกเนี่ยผมใส่รองเท้าผ้าใบขึ้นรถเมล์ไปขายอัลบั้มตัวเองนำเสนออัลบั้มตัวเองเนี่ยศึกเป็นคู่ๆเลยโอ้ยแล้วพี่เดี๋ยวผมตัดเรื่องจริงพี่กำลังบอกว่าไปเสนอเพลงตัวเองแสดงว่ามันไม่ได้ง่ายๆเลยพี่เขาไม่ได้รับเขาไม่ได้ยอมรับเพลงเลยผมก็รู้สึกว่าแหมพี่ภูมิสมิงเองเขาไม่ยอมรับเพลงเราเลยอ๋อเหรอฮะในเรื่องของการตลาดชุดแรกที่พี่ภูมิสมิงออกกับคุณธนิตศิลปกิจเนี่ยกับรถไฟดนตรีหรือเปล่า no อ๋อไม่ใช่กับบริษัทอะไรครับตอนนั้นแปลภาษาไทยว่าไม่ no โทษอยู่กับฮาร์ดก็จะติดภาษาอังกฤษกับผมอยู่กับบริษัทชื่ออะไรเนาะชุดแรกอะนะไม่ใช่รถไฟดนตรีไม่ใช่บริษัทที่ขายเทพพีคอกเลยเหรอโอ้อะไรโลกอะไร for something for อะไรเนี่ย
แล้วผมร้องเพลงอัลบั้มชุดนี้ให้ฟังได้ไหมเอามาดีครับพี่ยินดีครับนี่คือหนึ่งเพลงในอัลบั้มชุดที่ผมตะเวนนำเสนออย่าเรียกว่าขายอัลบั้ม นำเสนอผลงานตัวเองกับขึ้นรถเมย์กับอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์ประสิทธิ์ชำนาญภัยอ๋อเลยครับผมท่านให้ความรู้เคราะห์ผมอยู่เรื่อยนั่งรถไปกับท่านเป็นเสนอขายออนป้าออนเป็นเสนอหมดไม่มีใครเอาสักคนครับผมอันนี้จากอัลบั้มที่ออกกับค่ายเพลงชุดแรกนะฮะคู่กับคุณหมูธนิตศิลปกิจยายรอรักเดิมนะที่มันเปลี่ยนคีย์รอรักเดิมเหรอรอรักเดิมอ๋อรอรักเดิมอยู่ในชุดนี้แหละเวอร์ชันที่ผมจะเล่นที่ผมเล่นเพลงสิงห์ภาษาใหม่ให้มันง่ายขึ้นแล้วก็เป็นคันทรีอีกเส้นนิดนึง E flat เป็นคีย์อะไรนะครับพี่ใช่ E flat E flat แล้วก็เปลี่ยนคีย์เป็นอะไรกันไม่รู้ใช่มั้งใช่มั้งนักดนตรีก็อย่างนี้แหละบางทีเบื่อเพลงตัวเองก็เปลี่ยนคีย์เดี๋ยวเราต้องมีโอกาสอ่านคอมเมนต์กันบ้างนะเพราะมีคอมเมนต์ที่ส่งมาถึงพี่ภูสุวิงเยอะเลยล่ะครับผมเชิญฟังครับอยากให้รู้รักเธอนานยังคงอยู่จนวันคืนมิคลายจากกายและใจให้เธอดูฉันพูดคิดเฝ้ารอรักเก่าให้กลับมาเหมือนวันคืนเดิมเหตุที่ทำให้เธอร้าวรานดวงจิตใจต้องการรักเราในรักที่คงสุดอาลัยหรือไทยใจอาวรโปรดอภัยรักคนคร่ำครวญดวงจิตโปรดชีวิตขอวอนให้เวกมนมากครับขอหัวใจแล้วก็กดไลค์ให้กับทางพี่ภูสุบิงด้วยเล็กเราพี่ว่าเรามาอ่านในโอ้โหคอมเมนต์แบบมีคนบอกว่าบริษัทที่พี่ออกเทปชุดแรกแหละชื่อ4 Track ใช่ไหมครับ Yes ใช่ครับ4 Track เขาบอกเขาดูในวิกิพีเดียนี่ฮะสุดยอดผมรักเพลงนี้มากทุกวันนี้ฟังจากแผ่นเสียงนะครับผมมีอะไรชอบ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 ยังไงก็ช่างครับกดไลค์ให้คุณเบิร์ตฮาร์ดกดไลค์ให้คอนราไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากเลยขอบคุณ
ที่ให้รำลึกถึงวานๆรอรักเดิมนี่ตอนหลังพี่ได้นำมารีเมคใหม่ไหมครับสองครั้งครับ I see เอ้ากลับมาที่เพลงที่ผมขอเศร้าก็เพียงเท่านั้นวันวานไม่หวนกลับมาเพลงนี้เพลงอะไรครับพี่ผมชอบเพลงนี้ที่สุดเลยยายลองรักอีกครั้งยายผมจะเล่นเพลงกับเบิร์ดกับฮาร์ดอีกสักเพลงหนึ่งมีอะไรเราสามคนจะเล่นด้วยกันได้บ้างแต่พี่ฮาร์ดจะฟังเพลงนี้ให้ได้เลยใช่ไหมไม่เป็นไรเราเอาตามใจพี่ภูสมิงก่อนผมหน่อยยังไงพี่ก็ต้องเล่นเพลงนี้คนขอมาเยอะตัวเองจะก็ขอน้ำแก้วหนึ่งแก้วนี้น้ำผมเนี่ยคนที่ผมได้ครับเพลงอะไรครับทำไมกล้องไม่แพนไปทางนี้บ้างเอาตามใจพี่หมิงหน่อยขอแพนกล้องไปดูให้คนดูหน่อยชื่อว่าเป็นอดีตหล่ออดีตสาวที่สวยงามจริงๆ welcome Conrad อย่าลืมนะครับเรามาท่องเที่ยวกันประเทศไทยเป็นประเทศที่ทั้งโลกกำลังงงคือในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเราเป็นประเทศที่ปลอดโควิดมากที่สุดก็เป็นที่น่าประทับใจและเป็นที่น่าที่โลกก็จับตากันดูอยู่ว่าเกิดขึ้นนี้ยังไงเพราะพระแก้วมากดมรกตหรือเปล่าซัมซิงได้ครับพี่ผมจะเล่นเบิร์ดกับฮาร์ดเพลงอะไรกันแอนนี่สิเออได้ครับง่ายๆหน่อยดิเพลงกลางๆเพลงฝรั่งอ๋อได้ครับพี่เอาแต่เพลงสากลทั่วไปไม่ต้องเพลงผมมาฮาร์ดหรอกฮะเราร้องเพลงกับพี่ร้องเพลงนี้ได้ไหม Gentle on my mind ของ Glen Campbell ได้ไหมจำไม่ได้แล้วครับจำไม่ได้ Bird and Heart เนี่ยเป็นเพลงในยุคที่ผมฟังคือศิลปินสองคนนี่คือโอ้โหกล้าหาญมากเลยเสียงก็ดูแปลกเนื้อเพลงก็ดูมหัศจรรย์พี่พูดอธิบายได้ดีมากเลยนะเสียงก็มันเหมือนกับแบบไม่กล้าร้องกันเลยสองคนนี้ในยุคนั้นเขาเรียกว่า New Page เป็นเพลงในวงการแบบใหม่ในประเทศไทยเลยในประเทศไทยออกแปลกประหลาดที่สุดแต่ก็ดีแต่ทุกอย่างก็ได้อารมณ์ดีอะไรดีงั้นเอางี้ผมรู้แล้วล่ะเพลงอะไรที่เราจะร้องด้วยกันได้ขอจิมโครชี่แล้วกันดีไหม I'll have to say I love you I have to say I love you ชอบมาร้องด้วยกันโอเคนะโอ้แต่ยังไงนะฮะพี่ภูสมิงต้องกลับไปอ่านคอมเมนต์นะฮะเพราะว่าเป็นคอมเมนต์ที่นึกถึงและคิดถึงแล้วก็ขอบคุณพี่ทั้งนั้นเลยครับผมว่าที่ได้มามอบเพลงที่ทำให้คนนึกถึงในวัยนั้นI've gotta say, can't wait. I know you'd understand. Every time I try to tell you, the words just came out wrong. So I'll have to say I love you in a song. Yeah, I know it's kinda late. Every time I'm near you, I just run out of things to say.Hope you understand. Every time I try to tell you, the words just came out wrong. So I'll have to say I love you in a song. You put some makeup. Something that I just gotta say, you'd understand, no, you'd understand. Every time I try to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song.
Good stuff. สุดยอดสนุกเนาะมาเล่นดนตรีคนมีอุดมการณ์มีความสามารถแล้วก็มีจุดยืนโอเคสามสัญญาก็เพียงเท่านั้นว่าผมหวังไปจริงๆว่าคุณผู้หญิงควรจะมีคุณผู้ชายที่ดีที่บ้านนะครับน็อกเมรี่ขอบคุณมากครับโอเคครับสุดท้ายความรักจบลงหรือแน่นานสุดท้ายความรักจบเดี๋ยวรักลาจากจดไกลก็ตัวฉันเฝ้ารักเธอเจียนมาหลังน้ำตาเพราะใครร้องเป็นเพลงเศร้าเงาใจสุดคงคืนเศร้าฟังใจสุดฝืนเจ็บช้ำรักทำเราเศร้าน้องด้วยน้ำตาปล่อยให้การเวลารักษาแผลใจใหญ ศินีบอกว่าสุกแบบเนียนๆแต่อินและเพราะสุดๆค่ะสุกแบบเนียนๆนี่ได้อ่านคอมเมนต์ให้พี่ภูโอ้เพียบแล้วเขาบอกสุกแบบไม่ต้องอ่านนะผมไม่อยากอ่านอยากจะอ่านให้คำชมคุณเบิร์กฮาร์ดเยอะๆคุณวัชรชัยบอกว่าชอบช่องนี้มากครับดนตรีเพราะชมคอนราดชมเบิร์กฮาร์ดเยอะๆครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมแค่เป็นศิลปินคนหนึ่งมาร่วมรายการเดี๋ยวเบิร์ดกับฮาร์ดก็จะเชิญชวนศิลปินที่มากมายความสามารถอย่างเช่นขอเสียงปรบมือสำหรับระบบเสียงที่ดีๆIdeal Ed Studio ครับ Ed ของเรานะครับผมขอให้เกียรติเขานิดหนึ่งว่าแต่ว่าภาพผมบนจอหล่อหรือเปล่าหล่อมากๆถ้าหล่อก็ขอขอบคุณกล้องด้วย
ขอบคุณมากเจ้าของเขาก็ชื่อกล้องกันฮะพี่บุญสมิงให้เกียรติผมมากครับในการที่ได้มาร่วมสนุกสนานกับพวกเรานะครับผมเพราะว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยผมเชื่อแฟนของ Sunday Night Live ก็จะพยายามจะเดากันนะฮะว่าจะมีใครมานะฮะผมก็กับฮาร์ทก็จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับฮาร์ทเลยฮะส่วนมากเนี่ยทุกๆคนจะมาก็เพราะว่าใหญ่น้องใหญ่เขาจะเป็นคนที่ได้เล่นดนตรีให้กับพี่ๆหลายคนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับพี่หมิงครับหนึ่งในเพลงที่พี่ไม่ค่อยได้ร้องแต่เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆเนี่ยชื่อใจอาวรผมเคยคัฟเวอร์เพลงนี้ลงใน YouTube ของผมจากกันหลายปีโอ้เธอเป็นเช่นไรโอเคหลังจากเพลงนี้ถ้าคุณฮาร์ดอยากจะมั่วเพลงนี้ก็โอเคได้น้องเล็กจัดหน่อยเพลงใจอาวรคีย์อะไรครับพี่หมิงเดี๋ยวขอเพลงนี้ก่อนอ๋อเลยแล้วเอาเดี๋ยวผมอยากจะร้องเพลง The Beatles สักเพลงนึงเอาสิครับโอ้ผมชอบ Beatles เอาดิฮะเพลงอะไรดีครับเล่นดีได้ๆโอเคอย่าลงแฟเอเอเเราจะแนะนำหน่อยไหมหรือว่าให้เขาฟังมาเลย จากอัลบั้มสุดท้ายของ The Beatles วันนี้เราเพิ่งฟังเองแหละฟังกับลูกสาวด้วยเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เป็นเหมือนกับชุดสุดท้ายของทาง The Beatles และก็เป็นเพลงที่คงบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดผมชอบเพลงนี้ยุคที่ Let It Be เกิดขึ้นมาคือเป็นยุคซึ่งเดบิวต์ต้องทำเพลงปราดมากเลยไม่ว่าจะเป็นเฮจูดหรือว่าจะเพลงนี้ในยุคที่อัลบั้มชุดนี้ออกมาเนี่ยคือเขาฝรั่งมีแต่เพลงเพื่อชีวิต against สังคมอะไรต่างๆนะแต่เดบิวต์ต้องพูดถึงความเยือกเย็นของอารมณ์ชีวิตมนุษย์กับพระเจ้า Mary is mine for memoryเราฟังกันเรามาฟังแค่นี้เลย ดีได้ขอโทษครับกีตาร์มันแป๊กไปนิดหนึ่งประกาศขายครับขายเลยไม่ได้ให้เดี๋ยวมาแข่งกับฮาร์ดก่อนซื้อกีตาร์ตัวใหม่ไม่ต้องพูดเลยผมกีตาร์ผมแพงกับฮาร์ดเยอะก็ว่าพี่เอาใหม่นะครับทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับผมมาร้องเพลงด้วยกันครับผมWhat if I myself in time to travel Now the memory comes to me Speaking words of wisdom Let it be And in my all the darkness Standing right in front of me SpeakingLiving in a world of green There will be an answer Let it be For though it may be parted There's still the chance That there will be There will be an answer Let it be Turn it on, Becca Let it beThank you.
Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, l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 et it be. It's the words of wisdom. Let it be, let it be. ขอบคุณเดอะบีเทิลส์ครับขอบคุณพอแมคคาร์นีย์จันและนั่นกันขอบคุณพวกเราที่รักทุกท่านที่นี่ด้วยเช่นกันนี่ธรรมดานี่พี่ฮาร์ดนะฮะเขาจะไม่ค่อยลุกไปไหนอะพี่วันนี้นี่แบบโหเจอพี่บรรเลงเพลงวันนี้แฟนเพลงมาเยอะฮะคุณฮาร์ดต้องไปดูแลคุณเบิร์ดต้องไปดูแลกันสักนิดหนึ่งผมต้องขอโทษด้วยวันนี้เป็นบัดนิดหน่อยโอ้ไม่พี่เสียงเบิร์ดร้องเพลงอะไรกับผมได้ครับพี่ครับฮาร์ดร้องเพลงอะไรกับผมชีมากในสมัยนั้นนะฮะพี่ภูสมิงนึกถึงเพลงแล้วเล่นเพลงกันสองสามเพลงติดต่อกันเลยฮะเพราะว่านี่ก็เวลาอีกสักเหลือเวลาสักสิบนาทีนั่นเล็กเนาะนะครับผมยังไงเพลงสุดท้ายเดี๋ยวจะต้องขอให้พี่ช่วยร้องเพลงลืมไปด้วยกันหน่อยลืมเลยใหญ่แต่ว่าก่อนนั้นเรามาร้องเพลงสามคนสักสองเพลงไหมฮะพี่ภูสมิงนึกถึงเพลงอะไรที่คิดว่าผมกับฮาร์ดน่าจะร้องด้วยและน่าจะสนุกสนานดีครับผมในสมัยนั้นมีเพลงอะไรบ้างเนาะเมื่อกี้เราเข้าห้องน้ำน้องเขาตามเราเขาแบบพี่ฮาร์ดครับผมอยากจะขอถือโอกาสนี้ขอให้พี่ฮาร์ดช่วยบอกพี่ภูให้ร้องเพลงรักนิรันดร์รักนิรันดร์เขาไปอยากเขาตามเราไปห้องน้ำเขาเรียกพี่ภูพี่ภูสมิงเออไม่เลวเรียกพี่ภูนะคุณเบิร์ตเราจะร้องเพลงสากลอะไรกันสักเพลงได้สิพี่ได้สิพี่พี่อยากร้องเพลงอะไรครับผมน่าจะคิดไม่ออกผมเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่มันมีเพลงขึ้นมาเยอะเลยคนที่เขาขอมาอยากฟังเปียโนแล้วพี่ร้องได้ไหม Bridge Over Troubled Water ผมเป็นพี่คนร้องดีกว่าเอาเลยสลับกันนะเมื่อกี้ผมกระซิบบอกพี่ภูสมิงว่าถ้าผมเล่นเปียโนแล้วให้พี่ร้องเพลงนี้ได้ไหมพี่บอกว่าสลับกันดีกว่าพี่ภูเขาบอกเขาจะเล่นกีตาร์ให้ผมร้องต่างกันคนเนื้อในเพลง Bridge Over Troubled Water อยากร้องคีย์อะไรคีย์พี่ๆเล่นคีย์นะจะร้องได้ได้สีโอเคทีนี้เรามาลองดูครับธรรมดาเพลงนี้จะเป็นเปียโนใช่เป็นคนนำวันนี้ผมจะให้เปียโนเป็นตัวร้องและเราคุณฮาร์ดเป็นตัวนำอ้าวได้แต่ผมจะเล่นกีตาร์นะครับWhen evening falls so high.
comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down. ของจริงสูงกว่านี้อีกกูรู้พี่แฟลตใช่ครับสูงมากคืออย่างนี้ครับเทคนิคการร้องเพลงเนี่ยของแซมบอนอาร์ตกับฟังเกลเนี่ยอาร์ตกับฟังพอแซมบอนได้ร้องเสียงจริงครับแต่อาร์ตกับฟังเกลเนี่ยร้องเสียงหลบเสียงหลบโอ้เสียงหลบครับเคยหลบไปอีกหนึ่งออกแต่เพลงนี้หลบไหมไม่หลบนะหลบครับอาร์ตกับฟองเกลเนี่ยจะเป็นคนร้องเพลงเสียงอยู่ในคอแล้วก็เป็นเสียงหลบเพราะฉะนั้นคีย์ร้องของอาร์ตกับฟองเกลเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นคีย์ผู้หญิงเลยโอ้ครับอีกคณะหนึ่งที่ร้องเสียงเพลงแบบเสียงหลบก็คือเบรดเดวิดเกตคนพวกเราธรรมดาผู้ชายอย่างเราธรรมดาร้องเสียงเต็มๆร้องไม่ได้หรอกครับเดวิดเกตกับอาร์ตกับฟองโกครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือแบร์รี่กิฟต์นะมาเรามาล่ำลากันด้วยเพลงอะไรดีหรือว่าพี่ภูสมิงอยากร้องเพลงอะไรต่อครับพี่อยากร้องใจอวรไหมได้ผมตามใจพี่อ่ะให้ผมจากไปหลายปีโอ้เธอนั้นเป็นเช่นไรเธอคงเปลี่ยนไปจากเดิมตั้งแต่หน้ากันโปรดเธอทวงใจจงอภัยและฟังก่อนใจที่อาวรห่วงใยรักเธอไม่จางเมื่อเรารักกันไม่มีวันที่จะร่างเลือนดุ่มดังดาวเรืองไม่มีเลือนลับจากนับมา
ด้วยความหวังว่าเรานั้นจะมาร่วมชีวิตตราบจนฟ้ามาลายจะคุ้นๆเพลงลืมไหมฮะเรามาจบกันด้วยเพลงลืมแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเนื้อแล้วช่วยกันร้องไหมครับพี่ได้ครับคีย์เอลืมแล้วยายเจ้าเออก่อนเราเคยสัญญาจะรักกันไว้ให้มันแต่ก่อนจะจากกันนั้นโปรดได้ฟังฉันสักบ้างเป็นไรฟังนะฟังฉันก่อนโปรดอย่าได้ร้าวร้อนอ้อนวอนด้วยหัวใจเธอรักเขาใช่ไหมหน้านะจะให้แก๊งสำเสนี่ร้องดังที่สุดร้องได้เลยนะฟังนะฟังฉันก่อนปรูดอย่าได้ร้าวร้อนอ้อนวอนด้วยหัวใจแล้วใช่ไหมควันใจตอบฉันหน่อยคนดีพร้อมไหมครับฉันจะได้ไม่ลืม
ขอบคุณมากครับผมขอบคุณพี่ภูสมิงมากครับผมขอบคุณทุกๆคนที่มาอยู่ร่วมกันในคอนราดและดิปโลแมตบาร์ในคืนนี้นะครับขอบคุณที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับผมอาทิตย์หน้าเราเจอกันที่เกาะสมุยนะครับผม yeah. แล้วก็ผมกับฮาร์ทจะกลับมาที่นี่ที่คอนราดอีกก็ในวันอาทิตย์ที่18และในวันอาทิตย์ที่25ครับผมสิ้นเดือนเราไปเที่ยวหัวหินกันโอ้โชคดีครับทุกคนขอบคุณมากทุกคนครับขอบคุณพี่ภูสมิงที่ครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแสงสดใสเคยยิ้มเคยหยอกหลอกล้อกันไปแต่ตอนนี้ไปนั้นไม่มีเธอจากวันนี้ไปไม่มีเธอฉันคงละเมอเพ้ออยู่คนเดียวเธอนักหนาจริงเชียวเธอไม่แลเหลียวแม้เพียงสบตาเธอจะมีใครเศร้าใจอย่างฉันเธอจะมีใครเศร้าใจมองดูห้องว่างรักร้างจากไปใครไหนจะมาเข้าใจสุดเจ็บสุดปวดสุดอาลัยเธอจะมีใครเศร้าใจอย่างฉันเธอจะมีใครเศร้าใจอย่างฉันจากไปใครไหนจะมาเข้าใจสุดเจ็บสุดปวดสุดอาลัยเธอจะมีใครเศร้าใจอย่างฉันเธอจะมีใครเศร้าใจ